สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอน้ำจิ้มกะปิเอาไว้ทานกับมะม่วงหรือว่าผลไม้เปรี้ยวต่างๆนะคะเพื่อนๆสูตรเด็ดมากทำง่ายสุดๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะวัตถุดิบในการทำน้ำจิ้มกะปิเอาไว้สำหรับจิ้มมะม่วงเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆมีเท่านี้เองค่ะก็จะมีหอมแดงน้ำตาลมะพร้าวพริกป่นและที่ขาดไม่ได้คือกะปินะคะเป็นกะปิคุณภาพดีหน่อยนะคะเพื่อนๆเป็นกะปิที่มีเนื้อกุ้งเยอะๆจะอร่อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะเราก็จะปอกเปลือกหอมแดงทำความสะอาดให้เรียบร้อยนำมาหั่นซอยเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะนำหอมแดงที่ซอยนะคะมายีเบาๆในครกนะคะให้พอแหลกตามด้วยกะปินะคะกะปิอย่างดีแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวคลุกเคล้าให้เขาเข้าเนื้อกันนะคะได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะสุดท้ายเลยเราจะใส่พริกป่นลงไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะโอ้ยตอนนี้น้ำลายหกเปรี้ยวปากมากเลยค่ะเพื่อนๆพร้อมจัดเสิร์ฟเลยค่ะโอ้ยน้ำลายหกน่ากินมากพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไปสอยมะม่วงหน้าบ้านมาน้ำดอกไม้กำลังแก่จัดพร้อมทานเลยค่ะหน้าตาดีมากเลยเพื่อนๆเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะเปรี้ยวปากมากเลยเพื่อนๆสุดยอดอยากให้เพื่อนๆชิมเลยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานมะม่วงกับน้ำจิ้มกะปิก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับคลิปดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อร่อยมาก